ดหัวแล้วปวดหัวแต่ว่าไม่บอกใครมาร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนด้วยมีความขอโทษมากท้ายวันนี้ไม่ไหวไปนอนใช่ไหมทีนี้คุณป้าไม่กินยาอะไรนะครับไม่กินยาเลยคุณป้าไม่ได้กินยาพาราไม่ได้กินยาอะไรทั้งสิ้นแล้วมีคนไปรักษาให้ทำไมถึงดีขึ้นทำอะไรให้ครับมีคนทำอะไรให้บัวซาและเช็ดตัวรู้จักไหมครับบัวซาเป็นยังไงรู้จักไหมแม่ไหนใครไม่รู้จักบัวซายกมือใครยังไม่รู้จักคำว่าบัวซาคงมีหลายคนทำยังไงได้ครับบัวซาทำยังไงจำได้ไหมครับมีคนทำอะไรมีคนทำยังไงเอาไม้ปูดกระถูตรงไหนบ้างปูดหลังปูดคอปูดหัวแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีขึ้นเอาละขอบคุณคุณป้ามากขอบคุณคุณป้าด้วยเห็นไหมตอนเราป่วยเราไม่สบายเนี่ยสามารถดูแลตัวเองให้หายป่วยหายไข้ได้เลยโดยไม่ต้องกินยาพาราด้วยใช่ไหมพวกวันนี้มีคนมาปูดกวนตาให้คุณป้าปูดกวนตาเป็นศาสตร์หนึ่งของหมอหมออะไรรู้จักหมอเขียวไหมโอ้โหในใครยังไม่รู้จักหมอเขียวยกมือหมอเขียวคืออะไรมีคนยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักด้วยถ้ายังไม่รู้จักเราจะแนะนำไม่รู้จักทุกคนหันหน้าทางที่นี่อ้าวดูหมอเขียวกันโอเคนั่นดูสักครู่นะครับ